สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับยามพบค่ำนะฮะของวันอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะครับครับหลังจากที่ได้มีการลงทะเบียนรับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทไปแล้วนะครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นแม่งานของงานเนี้ยก็ได้ทำ Twitter ออกมานะครับว่าจะรู้ได้ไงว่าเงินเข้าแล้วหรือเปล่าของโครงการที่เราได้รับมาตรการเยียวยาสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านนะฮะเขาก็ทำ Twitter ออกมานะครับให้คำแนะนำว่าจะต้องมีLine แอดนะครับมี Line แอดแล้วก็มีแอปกรุงไทยเน็กผมจะพาไปดูเรื่องของตัว Line แอดนะครับ Line แอดที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะเรามีเงินเข้ามาหรือเปล่านะครับไปติดตามกันครับคือนี่ครับกรุงไทยแคร์นะครับ Twitter กรุงไทยแคร์เพิ่งมาเมื่อ31นาทีที่แล้วนะครับรัฐโอนปุ๊บลูกค้ากรุงไทยรู้ปั๊บเลยนะครับ Line ของกรุงไทยนะครับจะเด้งขึ้นมาเมื่อเงินมาตรการเยียวยาเข้าบัญชีนะครับ1ลูกค้ามีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพียงใช้บัตรประชาชนและมือถือที่ลงทะเบียนไว้ในการสมัครแล้วก็มีแอปกรุงไทย Connect นะครับนี่ฮะมาตรการเยียวยา 5,000 บาทรู้ทันทีเลยนะครับมีกรุงไทย Connect มีแอปด้วยนี่ฮะกรุงไทย Connect เตือนแอปเนี่ยฮะแอปเข้าออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปใส่แอปกันว่าแอปกรุงไทย Connect ว่ามีอะไรบ้างแตะเข้าไปหน่อยอะแตะเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นไอ้ QR code นะฮะแต่ถ้าไม่มี QR code เราไปสมัครกันเราไปค้นหากันนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับมาติดตามกันครับเราก็จะต้องเปิดไลน์ของเราครับเปิดไลน์ของเรานิดนึงแล้วก็ไปตรงหน้าหลักมาตรงหน้าหลักนะครับมาตรงหน้าหลักแล้วก็พิมพ์แอดของผมเนี่ยมันเป็น iPad นะครับแต่แตกต่างกันเล็กน้อยให้พิมพ์อย่างนี้นะครับกรุงไทย Connect นะครับแตะเข้าไปเลยครับนี่ครับแตะเข้าไปก็จะมีกรุงไทย Connect นะครับวายุเวอร์บี้มาแล้วอ่ะก็แตะเพิ่มเพื่อนครับผมแตะเพิ่มเพื่อนเหมือนกันใช้บริการเลยสมัครใช้บริการกรุงไทย Connect นี่ฮะกรุงไทย Connect แล้วก็มีแอปสมัครด้วยบัตรประชาชนก็ได้นะครับนี่ฮะสมัครกรุงไทย Connect อันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับคุณนาทำรายการภายใน3นาทีนะครับก็จะเชื่อมด้วยแอปนะครับสมัครมาดูสมัครเปิดครับก็มีเมื่อเปิดก็มาใช้งานผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับมีเปิดบัญชีออนไลน์ด้วยดิจิตอล ID ด้วยได้นะครับนี่ฮะเข้าไปก็มีตกลงเงื่อนไขก็ต้องแตะตรงนี้หน่อยนะฮะยอมรับเงื่อนไขครับมีผู้เข้าไปใช้กรุงไทย Connect ผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆจริงๆผมมีกรุงไทยเน็กที่เชื่อมโยงอยู่แล้วนะครับทีนี้พอไปสมัครใหม่เนี่ยที่ผมจะเข้าไปเนี่ยเขาไม่ยอมฮะนี่ผมก็พามามีไทม์ไลน์อะไรบ้างของกรุงไทยนะฮะของกรุงไทยเขามีอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะก็มีเงินเข้าเงินออกของไลน์นี่ฮะที่บอกเนี่ยนะครับ นะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครกันดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และขอให้ทุกคนได้รับสตังค์ทุกคนนะครับคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ